ลากตัวนี้ไปเลยครับเข้าไปเลย 100% เลยครับไม่ได้ครับปลูกครั้งแรกไม่มีไม้พี่เลี้ยงเนี่ยไม่ได้เลยครับไม่โต3ปีมี3ใบก็3ใบแค่นั้นแหละจะสังเกตว่าถ้าต้นพี่เลี้ยงที่มันตายหรือมันโค่นลงต้นผักหวานที่อยู่ใกล้ๆมันก็ตายเช่นเดียวกันครับนี่แสดงว่ารากของมันเกี่ยวข้องกันครับความสัมพันธ์กันระหว่างพืชที่เลี้ยงกับต้นผักหวานมันสัมพันธ์กันยังไงครับนอกจากจะให้ร่มเงาเป็นที่บังแดดแล้วครับตรงนี้สำคัญครับรากตัวนี้เป็นรากแขนงของต้นตะกบมันดีอย่างเข้าไปเลยเพราะว่าตรงนี้อาหารเยอะให้ปุ๋ยให้อะไรเยอะมันเข็นอาหารมันก็รากตัวนี้ไปเลยครับเข้าไปเลยเข้าไปช่วยต้นผักหวานครับนอกจากรากผักหวานจะงอกมาดูดอาหารตรงนี้แล้วมันยังมาเกี่ยวพันกับรากตรงนี้ด้วยครับนี่เห็นไหมรากแขนงแล้วก็มีรากฝอยรากฝอยนี่มีน้ำเยอะอาหารมันที่มันเก็บสะสมไว้ในรากฝอยรากผักหวานก็จะมาดูดซับเอาจากรากพวกนี้เข้าไปเลี้ยงลำต้นได้การปลูกผักหวานนั้นหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมีไม้พี่เลี้ยงนะครับการที่ผักหวานต้องการไม้พี่เลี้ยงหรือพืชพี่เลี้ยงนั้นก็เพราะว่าตามธรรมชาติของผักหวานนี้รากของผักหวานเนี่ยเป็นรากที่อ่อนแอครับเปราะง่ายครับถ้าปลูกที่ดินแข็งๆหน่อยรากก็ไม่สามารถจะลงไปในดินได้ครับต้นผักหวานของเราปลูกลงไปมันก็จะไม่เติบโตนะครับครับแล้วต้นพี่เลี้ยงนี้มันมีประโยชน์อย่างไรครับประโยชน์ของต้นพี่เลี้ยงก็หนึ่งใบกิ่งก้านอันนี้มันก็สามารถบดบังแสงแดดครับแล้วก็ใบก็ร่วงหล่นลงมาเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นผักหวานของเราต้นผักหวานนั้นปลูกในช่วงแรกนั้นต้องการพืชพี่เลี้ยงนะครับครับเพราะว่ายังต้นยังอ่อนอยู่ครับนอกจากมีร่มเงาแล้วรากต้นพี่เลี้ยงมันก็จะกัดออกไปเรื่อยๆตามพื้นที่ที่เราปลูกผักหวานไว้ครับรากของต้นพี่เลี้ยงนี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับรากผักหวานช่วยรากผักหวานนี่หาอาหารครับคล้ายๆกับทําหน้าที่กับเหมือนกับกล้วยไม้นะครับต้องอาศัยต้นอื่นต้นผักหวานเหมือนกันแหละครับก็อาศัยรากพวกพืชพี่เลี้ยงนี่พาลงไปหากินครับจะสังเกตว่าถ้าต้นพี่เลี้ยงที่มันตายหรือมันโค่นลงต้นผักหวานที่อยู่ใกล้ๆมันก็ตายเช่นเดียวกันครับนี่แสดงว่ารากของมันเกี่ยวข้องกันครับครับการปลูกแซมไม้พี่เลี้ยงเราทำได้หลายแบบครับแบบที่หนึ่งเราไม่ต้องปลูกไว้เลยเรามีสวนป่ามีสวนยางนาก็ดีสวนต้นพยุงสวน อะไรที่เราปลูกไม้ปลูกป่าไว้นั่นตามร่องที่ว่างเราก็สามารถนำต้นผักหวานไปปลูกได้เลยครับเพราะว่าต้นเหล่านั้นเป็นต้นพี่เลี้ยงอยู่แล้วครับในลักษณะที่ไม่มีต้นไม้ไว้เลยเรามีที่ดินเปล่าๆประมาณ1ไร่นี่แล้วก็ปลูกโทษต้นพี่เลี้ยงก่อนครับปลูกไว้ก่อนประมาณ6เดือนถ้าเราจะปลูกผักหวานนี่ประมาณเดือนพฤษภามิถุนาในช่วงนี้นี่หน้าแล้งนี่เราปลูกได้เลยครับต้นพี่เลี้ยงครับ1ไร่นี่อยากแนะนำว่า1ไร่นี่ควรจะปลูกต้นขามเทศครับห่างกันระยะห่าง8เมตรกับต่อแถว1ไร่เนี่ยปลูกได้ประมาณ25ต้นครับต้นขามเทศห่างกันเลย8เมตร8เมตรครับจากนั้นก็มาปลูกต้นแชบ้านนะครับต้นแชบ้านแชป่าต้นใหญ่ขึ้นไปเอาต้นแชบ้านครับปลูกประมาณ40กว่าต้นคือเสริมเข้าไปครับ
คือปลูกช่วงช่องว่างระหว่างต้นคามเทศ8เมตรเนี่ยแล้วก็ปลูกต้นแคบบ้านสลับไปตามช่องตามช่องครับปลูกไว้ประมาณ6เดือนนะครับต้นประมาณ1เมตรนี่ใช้ได้ครับก็นำต้นกล้าผักหวานที่เราเตรียมมาแล้วก็ปลูกตามร่องนะครับห่างประมาณ2คูณ2เมตรก็ได้ครับครับตามร่องตามหลายพืชที่เลี้ยงที่เราปลูกไว้ครับถ้าถามว่าไม่มีต้นที่เลี้ยงเนี่ยปลูกได้ไหมครับถ้าปลูกได้ครับปลูกได้แต่มันไม่เติบโตครับครับถ้ามันมีไม่มีร่มเงาเนี่ยขึ้นมาครั้งแรกใบจะเหลืองเลยครับเมื่อใบเหลืองมันก็จะหยุดการเจริญเติบโตครับนะตรงไหนมันมีพืชพี่เลี้ยงใบของเขาจะเขียวง่วงงามดีครับ100%เลยครับไม่ได้ครับปลูกครั้งแรกไม่มีไม้พี่เลี้ยงเนี่ยไม่ได้เลยครับติดอยู่แต่ไม่โตไม่โต3ปีมี3ใบก็3ใบแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องปลูกพืชพี่เลี้ยงแซมในระยะแรกครับครับแล้วถ้าอย่างเราไม่ปลูกพืชพี่เลี้ยงเราสามารถปลูกพร้อมกันกับผักหวานได้ไหมครับก็คงจะได้ครับแต่ต้องเป็นพืชพี่เลี้ยงที่เติบโตเร็วพวกแคบบ้านได้ครับแคบบ้านคือว่าปลูกผักหวานปั๊บห่างกัน2คูณ2เมตรแล้วก็ปลูกแคบบ้านสลับไปเลยห่างกันแต่ละต้น4เมตรได้ครับ4เมตรได้หรือจะปลูกต้นตะขบหนึ่งก็ได้ต้นตะขบก็ได้นี่แคบบ้านตรงนี้ก็ปลูกต้นตะขบแล้วก็แซมด้วยแคบบ้านนะครับอีกหน่อยก็จะตัดออกแล้วครับเนี่ยต้นผักหวานเติบโตอีกหน่อยก็จะตัดพวกนี้ออกครับเติบโตขึ้นมาก็ตัดพวกนี้ออกให้เหลือห่างๆกันไว้ครับช่วงนี้ปล่อยให้มันเป็นร่มเงาก่อนครับที่แนะนำก็คืออย่างที่พูดมาแล้วนะครับคือต้นคามเทศครับดีครับ1ไร่เนี่ยเราปลูก25ต้นครับห่างกันต้นละ8เมตร1ไร่ก็40เมตรกับ8 5 40 5 5 25 25ต้นพอดีครับนอกจากจะเป็นร่มเงาให้ต้นผักหวานแล้วผลพลอยได้ก็คือมันมีฝักสามารถขายฝักได้ครับที่นี่ก็ได้ขายได้เงินหลายพันบาทเพราะว่าขายผลผลิตจากมะขามเทศนะครับนอกนั้นก็ต้นแชร์บ้านปลูกสลับกับต้นคามเทศได้ครับแต่แชร์บ้านนึงก็ระยะแรกเราก็เก็บดอกขายได้เก็บดอกมาทำอาหารได้เช่นเดียวกันครับครับส่วนต้นตะขบนี่ปลูกไม่มากก็ได้เพราะเป็นร่มทึบเกินไปครับถ้าไม่มีต้นคามเทศไม่มีแคบบ้านก็ปลูกต้นตะขบแทนก็ได้แต่ผลพลอยได้ไม่ค่อยมีครับไม่เหมือนกับคามเทศเหมือนกับแคบบ้านครับเพราะฉะนั้นจึงแนะนำว่า3อย่างนี่แหละ1คามเทศ2แคบบ้าน3ตะขบ